ือปราสาทเดียวกันป่ะคะเดียวกันแล้วทำไมถึงกำแพงคนละกำแพงเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเขาไงตัวนั้นคือก่อนจะเข้ามาตัวนี้ต้องทำพิธีก่อนทำพิธีจากด้านหน้าก่อนแล้วก็อะไรที่เป็นศูนย์กลางต้องอยู่ตรงกลางถูกต้องครับแล้วทางนู้นมีไหมคะคือรอบเมืองโอเคจะมี30กว่าแห่งปราสาทเป็นเล็กๆไปเดี๋ยวเวลาเราออกไปเนี่ยเราก็จะขับผ่านดูไปทานลมเอาลมมาเก็บลมไปด้วยตอนนี้เราอยู่บนยอดถ่ายตรงนี้ผมหน่อยผมนั่งกันเห็นเนี้ย